ก็ไปดูอะไรรายการโหนกระแสพี่คนนี้ซวยนะถูกแชร์ภาพไปในโซเชียลมีเดียว่าตนเนี่ยเป็นคนที่ไปปล้นร้านทองลพบุรีนะก็ไปยืนยันว่าแจ้งความนะว่าขณะที่เกิดเหตุ2 ทุ่มกว่าใช่ไหมที่ลพบุรีไม่ได้อยู่ลพบุรีอยู่ชลบุรีนะก็เอากล้องวิดีโอมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่คนละจังหวัดมันนั้นก็ยืนยันเลยว่าเป็นคนละคนแต่มันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือไอ้พี่คนนี้เคยติดคดีปล้นร้านทองเหมือนกันอ้าวยังไงเขาเรียกว่าติดคุกไป7 ปีนะ7 ปีมึงลองลบเด้นี่ออกจากคุกมา10 เดือนเอาตี8 ปีแล้วกัน8 ปีนี่ปี 63 ก็ประมาณปี 55นะ54 55 56ไปปล้นร้านทองโอโลเล่ที่อะไรที่บิ๊กซีลาดพร้าวเอ้ามันเหมือนกันโดยบังเอิญนะก็เล่าให้ฟังว่าการที่จะปล้นร้านทองทํายังไงต้องมีการสำรวจมีการเซอร์เวย์มีการดูลู่ทางนะแต่ข้อที่ไม่เหมือนกันและข้อที่เหมือนกันคืออะไรคือได้ทองนะไอ้ลพบุรีได้ไป28 บาทแต่พี่คนนี้ไม่ได้บอกว่ากี่บาทจะได้เงินเอ้ยได้ไป60 กว่าบาทเป็นเงินล้านกว่าบาทก่อนหนี3 จังหวะ 4 จังหวะนะใช้คนร่วมกระทำความผิดประมาณ 3-4 คนนะคือมอเตอร์ไซค์ซุ่มไว้ไม่ได้ขับเองได้ทองปั๊บขึ้นปั๊บไปเปลี่ยนรถยนต์รถยนต์พาหนีต่อนะมันเป็นหลายจังหวะแต่รอบของลพบุรีนี่คือกระทำการคนเดียวมอเตอร์ไซค์คันเดียวที่สำคัญคือพี่คนนี้นี่เข้าไปปล้นร้านทองแบบว่าอะไรวะแบบโชว์หน้าด้วยคือเปิดหน้าเว้ยเปิดหน้ากากแต่ปรากฏว่าประตูสึกไม่เปิดก็เลยเปิดหน้ากากเดินเข้าไปแล้วก็บอกเอาปืนขู่บอกว่าพนักงานหลบไปหลังร้านไม่มีการยิงก็หลบไปโกยทองออกมามีคนตาม1 คนก็บอกพี่อย่าตามผมนะตามผมยิงคือมันคนละแนวนะไอแนวลพบุรีนี่แม่งยิงอย่างเดียวเลยคือใครจะต้องสงสัยว่าจะมาขัดขวางนะภารกิจกูยิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวมึงกดปุ่มเดี๋ยวมึงทำอะไรกูยิงอย่างเดียวเลยแต่เจ้านี้คืออะไรเจ้านี้คือไม่ยิงเน้นไม่ฆ่าคนเน้นประสงค์ต่อทรัพย์สุดท้ายคือติดไป7 ปีนี่เพิ่งออกมา10 เดือนยูเซอร์ก็ลองไปฟังแล้ววิเคราะห์ดูว่าโจร2 คนมีพฤติกรรมมีความโหดเหี้ยมไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายคือได้ทองไปเหมือนกันกูว่านะอีกไม่นานมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมีโจรรุ่นน้องนะถ้าเป็นกูนะจะออกอะไรมาตรา44เลยไอโอโลเล่ไอห้างทองโอโลเล่มึงทำไมมึงปิดไปเลยทำไมต้องปิดก็เพราะมึงเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนมันทำให้คนตายร้านทองมึงไปร้านทองที่คุณภาพต่ำมากคืออะไรความปลอดภัยมึงกระจอกนะมึงต้องมีตำรวจเฝ้าหน้าร้านมึงเลยนะมึงจ้างมาเลยวันละ 3,000 นะมึงมี200 สาขาเดือนนึงมึงจ่ายไปเลย 600,000 ถ้ามึงไม่จ่าย 600,000 มึงปิดร้านทองมึงห้ามขายเพราะถ้ามึงขายเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนไอ้ห่าคนบริสุทธิ์เด็ก2 ขวบต้องมาตายก็เพราะอะไรก็เพราะมึงขายทองไงเออ